จ้าตัวกลางนี่แหละไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นแม่ทัพในกองทั้ง3เหล่าทัพเลยเพราะไอ้ตัวนี้มันก็เลยสามารถไปเอาลูกน้องหนูอะลูกน้องหนูมาอีกทั้งกองทัพเนี่ยอีกทั้งกองทัพเนี่ยนะมาถล่มคุณนี่คนให้เจอร์รี่มาอีก2ตัวเนี่ยคุณเห็นมั้ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยนี่คือชีวิตของเราเนี่ยพ่อเจ้าตัวอะไรอะเจ้าตัวสังขารเจ้าตัวสังขารเนี่ยที่มันสามารถเนี่ยทำยำใหญ่ตัวมาสเตอร์เชฟตัวนี้เนี่ยมันก็เลยไปเอาลูกน้องหนูเนี่ยมาทั้งกองทัพเลยนี่เห็นไหมลูกน้องหนูทั้งกองทัพนี่คือตัวใจนี่คือลูกน้องหนูทั้งกองทัพแล้วก็มันก็มาถล่มคุณอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมมันมาถล่มคุณเนี่ยมันมาสับโขกคุณซะจนน่วมเลยนี่คือคุณนะคะแล้วนี่คือลูกน้องหนูทั้งกองทัพเห็นไหมลูกน้องหนูมาทั้งกองทัพแล้วมาถึงเนี่ยมันก็มาครอบตัวคุณเนี่ยไอ้เนี้ยมาครอบตัวคุณเห็นไหมครอบเสร็จเนี่ยมันก็ทั้งเกลียงทั้งสับทั้งโขกทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยจนทำให้คุณเนี่ยรู้สึกไงบางครั้งมืด8ด้านเลยนะมืด8ด้านเลยนะนะคะคือมองไม่ออกเลยยิ่งคนกำลังจะตกงานโอ้โหเมียมันก็กำลังจะคลอดลูกตายแล้วลูกไอ้คนโตมันก็กำลังกินกำลังใช้แล้วฉันจะไปเอาเงินแล้วทำไมจะมาตกงานตอนนี้โอ้โหน่ากลัวนะน่ากลัวมากเลยขณะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นรู้สึกอย่างนี้ถูกสับมันเจ็บข้างในเจ็บไปหมดเลยนะคะนี่แหละคือลักษณะเนี่ยนะของคนเนี่ยนะทั้งหลายเวลาที่ถูกเจอรี่เนี่ยนะครอบเอาเดี๋ยวเรากลับไปมาดูนะคะว่ามีภาพเนี่ยอะไรอีกเราพูดตามภาพฉะนั้นจากหนู5ตัวตรงนี้หนู5ตัวพอมันเข้ามาทางสะพานตาหูจมูกลิ้นผิวหนังมันก็กลายมาเป็นเจอรี่3ตัวนี้ใช่ไหมคือความคิดความจำความรู้สึกซึ่งดิฉันเปรียบเทียบเป็นแม่ทัพนายกองทั้ง3เหล่าทัพที่มันสามารถไปพาเอาลูกน้องหนูไปอีกทั้งกองทัพนะมั้ยเนี่ยมาครอบตัวใจของเราฉะนั้นใครที่ยังไม่รู้จักเจอรี่นะคะเจอรี่ก็คือตัวแทนความคิดความจำความรู้สึก3ขันธ์อันนี้นะคะเวทนาสัญญาสังขาร3ตัวนี้รวบเป็นคำเดียวว่าเจอรี่นะคะแล้วมันก็ไปเอาลูกน้องหนูเนี่ยมาครอบตัวใจแล้วนะอันนี้เนี่ยก็เป็นการเรียกว่าสรุปให้คุณเนี่ยรู้ก่อนนะคะว่าจากเหตุการณ์เนี่ยนะสดสดร้อนร้อนอย่างเงี้ยเหตุการณ์สดสดร้อนร้อนเนี่ยนะมันจึ๊กมาตรงนี้ทันทีเลยฉะนั้นเหตุการณ์อย่างนี้ซึ่งมันมีมากมายสารพัดเลยใช่ไหมนะคะเราก็หักรวบเนี่ยนะให้เป็นลูกโป่งของปัญหาชีวิตอันเดียวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพระเจ้าก็รวบว่าก็คือปัญหาทุกอย่างไม่ว่าอะไรเป็นปัญหาที่มากับภาพกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสซึ่งเป็นข้อมูลของปัญหาชีวิตแล้วข้อมูลเหล่านี้ก็ผ่านเปลือกของเราคือตัวปลอมของเราเข้ามากลายเป็นเจอรี่ที่มาปะทะตัวใจของเราเข้าใจนะคะเข้าใจฉะนั้นถ้าคนที่ตาบอดเกิดอะไรขึ้น3อาทิตย์ก่อนนะคะที่โรงแรมเอเชียดิฉันสอนคนตาบอด5คน5คนน่ะในกลุ่มน่ะดิฉันก็เลยเน้นนะคะเน้นเรื่องธรรมะอันนี้เนี่ยให้กับคนตาบอดไหนคุณลองพูดซิว่าระหว่างคนตาบอดกับคนหูหนวกใครโชคดีกว่ากันส่วนมากบอกหูหนวกใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วถ้าเราจะเอามาตรฐานที่พระเจ้าพูดนะคะต้องบอกว่าคนหูหนวกโชคร้ายกว่าคนตาบอดเห็นไหมซึ่งขัดกันทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวกลับมาดูภาพนี้อีกทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดเช่นนี้นะคะว่าคนสองประเภทที่บวชไม่ได้สองประเภทที่บวชไม่ได้ก็คือคนหูหนวกกับคนบ้าคนบ้านี่บวชไม่ได้คนหูหนวกก็บวชไม่ได้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าในยุค 2,600 ปีก่อนเนี่ยเราไม่มียุคนี้ก็ยังน่า
คือยังไม่มีตัวหนังสืออะไรเงี้ยที่จะอ่านหนังสือใช่ไหมฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่จะช่วยให้ตัวเองพ้นทุกข์อ่ะจะต้องฟังอย่างเดียวจะต้องฟังอย่างเดียวอ่านเป็นหนังสือไม่ได้ฉะนั้นถ้าข้อมูลของธรรมะเนี่ยนี่คือเสียงธรรมะของพระเจ้าเสียงธรรมที่บอกว่าต้องทำอย่างนี้นะต้องเอาสติมาปักที่ฐานนะต้องทำความดีนะถ้าผ่านเข้ามาทางสะพานหูไม่ได้เพราะสะพานหูหักลงสะพานหูหักไปแล้วใช่ไหมสะพานหูเนี่ยหักไปมันก็เข้ามาไม่ถึงพอเข้าไม่ถึงตรงนี้แล้วตัวใจเข้าไม่ถึงตัวใจใช่ไหมพอเข้าไม่ถึงตัวใจตรงนี้ข้อมูลอันนั้นมันก็เข้าไม่ถึงใจพอเข้าไม่ถึงใจก็ปฏิบัติได้ไหมปฏิบัติได้ไหมก็ไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรฉะนั้นคนหูหนวกเนี่ยจึงไม่สามารถเข้าถึงธรรมได้เพราะสะพานหูของเขาหักลงใช่ไหมแต่ถ้าคนตาบอดนะตาบอดโอเคก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้ามองไม่เห็นพระพุทธเจ้าแต่หูของเขายังดีอยู่ฉะนั้นเขารับไปเต็มๆเลยเขารับไปเต็มๆเลยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจนะคะว่าถ้าเราเอาเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยเป็นเป้าหมายชีวิตแล้วคนตาบอดที่ฟังเสียงของธรรมะได้นะคะเนี่ยคนตาบอดเนี่ยถ้าเขาไปฟังคลิปเนี่ยของดิฉันเนี่ยฟังไปเรื่อยๆเขาสามารถพ้นทุกข์ได้ในขณะที่คนหูหนวกแต่หูหนวกยุคนี้เนี่ยมันต่างจากยุคพุทธกาลนะเพราะว่าเขาอ่านหนังสือได้แต่การอ่านหนังสือเนี่ยนะมันก็ปัญญาเนี่ยมันยังต่างจากการพูดแบบสดๆเพราะว่าการพูดจากประสบการณ์อย่างนี้เนี่ยนะเขียนเนี่ยมันก็ไม่ได้รสชาติเท่ากับการพูดการฟังเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยนะเรียกว่าตาบอดเนี่ยก็คือสะพานตาของเขาหักสะพานตาหักเนี่ยถ้าใครมาทำล้อเลียนอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็อาจจะยิ้มได้ใช่ไหมเพราะว่าเจอรี่เข้าไม่ถึงตัวใจของเขานะคะเจอรี่เข้าไม่ถึงตัวใจโอเคตรงนี้เข้าใจนะเข้าใจฉะนั้นดิฉันก็เลยสรุปเนี่ยให้เขาเนี่ยรู้ว่าให้เขามีกำลังใจนะคะว่าแม้ตัวกายแม้ตาเนื้อของเขาบอดไปก็จริงอยู่แต่ตาใจของเขาไม่จำเป็นต้องบอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขามีโอกาสเนี่ยนะได้มาฟังธรรมะอย่างนี้ตาใจของเขาไม่บอดในทางตรงกันข้ามคนมากมายนะคะคนเดินถนนมากมายเนี่ยที่ตาเนื้อไม่ได้บอดเลยแต่ตาใจกลับบอดใช่ไหมตาใจบอดเพราะอะไรคะเพราะมีอะไรมาคุมคะมีเจ้าพวกเจอใช่ไหมที่ทำให้ตาใจของเขาเนี่ยบอดโอเคฉะนั้นเราก็เข้าใจตรงนี้ฉะนั้นลักษณะที่คุณเนี่ยนะหลงทางเนี่ยเวลาที่เจอรี่เนี่ยนะมาลุมมาตุ้มคุณเนี่ยนะเยอะก็เปรียบเหมือนกับตัวใจของคุณเนี่ยกำลังหลงทางอยู่ในป่าดงดิบของเจอรี่อ่ะคุณดูภาพพวกนี้ให้ดีนะคะเนี่ยต้นไม้พวกนี้เห็นไหมเห็นหน้าเห็นตาไหมเนี่ยเป็นตัวเรียกว่าปัญหาชีวิตของเราแล้วปัญหาชีวิตของเราเนี่ยนะคือตัวใจของเรานะคะก็วนเวียนอยู่กับปัญหาชีวิตอย่างนี้นี่คือลักษณะของการคิดเนี่ยคิดวนเวียนคิดซ้ำซากคิดเนี่ยๆๆแล้วก็คิดจนแบบไม่มีทางแล้วไม่มีทางออกก็คือว่าหลงทางอยู่ในป่าดงดิบนะคะของเจอรี่ไหนดูซิภาพต่อไปมีอะไรภาพนี้ดิฉันมักจะพูดเสมอว่าต่อจากนี้ไปคุณไม่ต้องไปอิจฉาใครหรอกทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีตัวใจทั้งสิ้นนะคะมนุษย์ทุกคนเนี่ยล้วนมีตัวใจทั้งสิ้นคุณแค่ต้องพยายามหาข้อมูลซิว่าคนคนนั้นเนี่ยนะเขารู้เรื่องวิปัสสนาไหมเขาฝึกสติปัฏฐาน4หรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้ฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยนะคุณฟันธงลงไปได้เลยว่าตัวใจข้างในของเขาว่าอ่อนปวกเปียกเหมือนกันหมดก็ใช่ไหมแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยอ่อนปวกเปียกนะเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าคนเนี่ยนะไม่ได้ฝึกเนี่ยนะตัวใจของเขาจะอยู่ในลักษณะเช่นนี้ทั้งสิ้นแหละเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะมนุษย์ทุกคนล้วนมีศัตรูเนี่ยนะ3ตัวนี้นะประชิดตัวเราแล้วก็รุมกระทืบเราอยู่ตลอดเวลา
จนกระทั่งเราเนี่ยนะประสับประสายทุรนทุรายแต่เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันก็ใช่ไหมนะคะแล้วพวกนี้เนี่ยก็เพราะตัวเจ้าตัวสังขารนั่นแหละมันก็ยังสามารถไปเอาลูกน้องนั่งมาทั้งกองทัพเลยแล้วก็มารุมเราตัวเดียวอ่ะคนเดียวอ่ะนี่คือสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยนะเจ็บปวดมากนะคะเจ็บปวดมากก็เพราะสาเหตุนี้แล้วเราก็มาแปลงให้เป็นแมวตัวใจนะคะแมวทอมก็คือแมวตัวใจของเราแมวตัวใจที่ทําไม่เคยฝึกเรื่องสติปัฏฐาน4เลยแมวตัวใจก็จะอ่อนปวกเปียกเพราะว่าจะถูกเจ้าหนูเจอร์รี่เนี่ยนะ3ตัวนี้นะรุมสับรุมเสียบรุมโขกเราตลอดเวลาใช่มั้ยในลักษณะต่างๆในลักษณะต่างๆไม่มีอะไรนะคะจะเจ็บปวดเท่ากับคําพูดของคนคำพูดของคนเนี่ยนะเจ็บปวดที่สุดเลยมันทั้งทิ่มทั้งแทงคำสั้นๆเนี่ยเช่นคำว่าโง่ใช่ไหมใครมาด่าเราว่าโง่โอ้โหเจ็บชิบเป่งเลยโดยเฉพาะคนใกล้ชิดนะหัวหน้าเรานะคนในบ้านเราทั้งโง่คำเดียวนะเราจะไม่ลืมเลยแล้วเมื่อคำนี้เนี่ยนะโผล่ขึ้นมาทีเนี่ยนะก็เสียบเราทีนึงใช่ไหมแล้วคำพวกนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคนที่เขาด่าเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะไปแล้วตายไปเนี่ยนะ20 30ปีแล้วใช่ไหมแต่เราก็ยังอดไม่ได้ที่จะเอาคำเหล่านั้นเนี่ยนะขุดขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยเดินไปตลาดนะแม่ค้าคนนั้นน่ะเขาอาจจะถูกรถทับตายหรือก็ได้นะ30ปีแต่ทุกครั้งที่เดินไปถึงตลาดตรงนั้นเดินทุกครั้งที่ได้กลิ่นตรงนั้นน่ะนะภาพของแม่ค้าเสียงของแม่ค้าคำด่าของแม่ค้าเนี่ยโอ้ยมันชัดเจนขึ้นมาทุกอย่างเลยยังคงเสียบเราอยู่เสียบเราอยู่นะคะคุณลองไปดูชีวิตของคุณนะมันเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่าแล้วตรงนี้เนี่ยนะคุณจะมาตำหนิคนที่เขามาด่าคุณที่เขาตายไปแล้วนะ20ปีหรือตำหนิที่ตัวคุณที่เพราะเรามีกล่องสัญญาคือความจำใช่ไหมเพราะเรามีกล่องสัญญาก็คือความจำแล้วก็เรามีตัวไอ้สังขารเนี่ยที่ปรุงอย่างเดียวที่ทำให้เราเนี่ยเป็นเช่นนี้นะคะฉะนั้นไม่มีใครหนีพ้นหรอกคุณนะคะตรงนี้คือแมวตัวใจที่มันอ่อนปวกเปียกถูกสับถูกโขกตลอดเวลาขันห้าเป็นของหนักเนื้อนะบุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปเนี่ยตัวนี้ก็คือตัวกายของเราใช่ไหมตัวกายตัวใจข้างนอกเราสามารถเสแสร้งได้นะแต่ข้างในตัวใจของเราเราเท่านั้นแหละที่รู้ว่าข้างในเนี่ยนะมันหนักแค่ไหนนะมันเจ็บมันปวดมันหนักหนาสากรรจ์อะไรแค่ไหนเราเท่านั้นแหละที่รู้แต่ข้างหน้าส่วนมากเราก็เสแสร้งไปสินะคะแล้วถ้ายิ่งงานของคุณนะโหจะต้องทำตัวเลขให้ได้นะต้องไอ้นู่นไอ้นี่อะไรต่ออะไรนะสิ้นเดือนแล้วก็ไงอะไรอะไรโหมันยิ่งหนักคุณนอนนี่ไม่ได้นอนเลยนะมันควรที่จะหลับนอนแบบสบายแต่ข้างในมันไม่ยอมมันแบกอยู่ตลอดเวลาแล้วอาการอย่างนี้หนักไหมหนักไหมแล้วคุณไม่อยากเอามันออกหรือคุณต้องถามตัวเองใช่ไหมนะคะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยก็วิ่งเนี่ยลัดเนี่ยไปอยู่กับเนี่ยนะหาแต่เงินหาแต่เงินเนี่ยจนเข้าลงนี่คือวิถีชีวิตเนี่ยนะของเราอ่ะเดี๋ยวดูนี้ก่อนนะคะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาแก้ปัญหานะคะแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องมาดูตรงนี้เนี่ยพูดนะคะดิฉันได้ยินมาเช่นนี้ดิฉันไปสอนที่ออสเตรเลียก่อนที่จะมาแล้วก็ลูกศิษย์เนี่ยคนนึงเขาก็ไปชวนเพื่อนของเขากลุ่มนึงมานะแล้วเพื่อนเขาบอกว่าโอ้จะไปเรียนวิปัสสนาเหรอเรียนสติปัฏฐานเหรอทำไมฉันจะต้องไปเรียนนะเธอฉันไม่ได้อกหักฉันไม่ได้ผัวฉันก็ดีนะดูบ้านฉันใหญ่โตแล้วเธอรู้ไหมฉันเนี่ยนะสำลักความสุขจะตายละคุณเคยได้ยินไหมสำลักความสุขจะตายละดิฉันก็เลยโอ้โหสำลักความสุขเลยต้องเอามาอธิบายกันหน่อยนะคะอธิบายกันหน่อยอ่ะคุณดูนะมีคนในโลกนี้ที่เขาคิดว่าฉันไม่เห็นมีปัญหาเลยครอบครัวของฉันก็ดีจะตายคู่ครองฉันก็ดีเงินฉันก็เยอะแยะบ้านฉันก็ใหญ่โตงานทุกอย่างมันดีหมดแต่ฉันไม่เห็นจะกลุ้มเลยทำไมฉันต้องมาเรียนเรื่องสติปัฏฐานนะถ้าใครคิดว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มนี้คุณลองฟังนะมาถึงจุดนี้คุณรู้ละคุณรู้จักเจอรี่ละ
เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอแป๊บนึง